ดีครับพี่ปีเตอร์ครับสวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับนะครับยังอยู่กับผมนะครับกิรตินันท์ชวนชัยข้างๆผมนะครับพี่ปีเตอร์นะครับหนึ่งในบุคคลนะครับที่มีความสำคัญในการผลักดันสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นกับคนของพลังเครือข่ายประชาชนทราบว่ากำลังจะเกิดโปรเจกต์ยักษ์เกิดขึ้นคืออะไรครับคืออย่างนี้ครับเนื่องจากว่าณปัจจุบันนะครับในธุรกิจขายตรงเนี่ยเราจะมีสมาคมอยู่4สมาคมใช่ไหมครับซึ่งสมาคมนั้นเนี่ยเป็นเกิดจากผู้ประกอบการใช่ไหมครับแต่ยังมี1องค์กรที่สำคัญที่สุดในธุรกิจขายตรงก็คือสมาชิกนั่นแหละสิครับใช่ไหมครับ16ล้านคนในประเทศไทยใน16ล้านคนและสมาชิก16ล้านคนเนี่ยไม่มีสมาคมคอยดูแลอ๋อจริงหรือเปล่าใช่ครับความรู้ใหม่เลยครับใช่ครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยหนึ่งในนโยบายของพรรคพลังเครือข่ายก็คือคุ้มครองผู้บริโภคนะครับก็บังเอิญสอดคล้องกับเรามีแนวคิดนะครับว่าเราจะดูแลสมาชิกหรือผู้จำหน่ายอิสระเนี่ยได้อย่างไรเราก็เลยมีการประชุมกันในระดับผู้นำนะครับหลายๆคนเนี่ยมารวมตัวกันแล้วก็กำลังจัดตั้งสมาคมผู้จำหน่ายอิสระวันนี้ก็จะถือจะเป็นอีกหนึ่งก้าวเล็กๆก้าวแรกที่จะมันจะเกิดขึ้นใช่ไหมครับใช่ครับนะครับซึ่งได้มีการประชุมกันแล้วก็มอบหมายให้ผมเป็นว่าที่นายกก่อตั้งคนแรกยังหนุ่มยังแน่นอยู่เลยครับนายกของเราเนี่ย อยากจะฝากอะไรให้กับประชาชนนะครับกับผู้บริโภคในยุคปัจจุบันครับครับก็อย่างที่เราทราบนะครับว่าธุรกิจขายตรงนะครับมันมีทั้งคนดีแล้วก็คนที่ไม่ค่อยหวังดีเท่าไหร่นะครับสมาคมผู้จำหน่ายสละที่กำลังก่อตั้งอยู่ตอนนี้เนี่ยเอามาจัดตั้งมาเพื่อคุ้มครองแล้วก็ช่วยเหลือผู้จำหน่ายสละให้ได้รับความเขาเรียกว่าความเป็นธรรมมากที่สุดนะครับวัตถุประสงค์หลักข้อหนึ่งเลยคือยกระดับมาตรฐานวิชาชีพเพราะเวลานะครับหลายๆครั้งที่เราไปพบปะผู้คนเนี่ยพอมีใครเขาถามบอกว่าคุณทำงานอะไรอุ้ยขายตรงครับขายตรงบางคนไม่กล้าบอกครับบางคนจะเพราะว่าขายตรงเนี่ยมันมีหลายคนก็อ้อมโลกไปเลยกว่าใช่ไหมครับบางคนบอกว่าขายตรงแต่คราวนี้ครับฟังเขาไปบอกโอ้ขายตรงมาขายของเราอีกแล้วหรือบางคนก็บอกว่าแชร์ลูกโซ่อะไรประมาณใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะยกระดับมาตรฐานให้เหมือนกับอีกสมาคมหนึ่งที่เขามีก็คือประกันชีวิตใช่ไหมครับถ้าเราสามารถผลักดันตรงนี้ได้ก็คือให้เขาเรียกว่าผู้จำหน่ายสละทุกท่านมีบัตรจากสมาคมเพื่อเป็นการรับรองว่าท่านคือคนที่มีคุณภาพขอสมัครด้วยครับคนหนึ่งครับยินดีครับยินดีครับเรียกว่าเราเรียกว่าสมาคมผู้จำหน่ายอิสระผู้จำหน่ายอิสระนะครับเป็นสิ่งที่ดีที่จะเกิดขึ้นนะครับกับหนึ่งจุดนะครับของผู้บริโภคนะครับซูเปอร์โมเดลเน็ตเวิร์กนะครับพร้อมที่จะสนับสนุนนะครับยินดีครับดีๆอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วก็หวังว่าพี่ปีเตอร์นะครับจะเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นแรงผลักดันที่เข้มแข็งให้เกิดสิ่งดีๆอย่างนี้เกิดขึ้นต่อไปขอบคุณครับขอบคุณครับ